เราติดต่อกับสายของคุณแฟรงค์ได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณแฟรงค์สวัสดีครับพี่แจ๊คครับครับผมคุณแฟรงค์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนเชียงใหม่ครับพี่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คุณแฟรงค์เราเคยคุยกันแล้วยังครับผมยังไม่เคยโทรมาครั้งแรกครับผมอันนี้คือครั้งแรกเลยครับผมตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นนิดหน่อยครับแต่ฟังแต่น้ำเสียงคุณแฟรงค์นะอาจจะมีอาการไซส์ตื่นเต้นแค่นิดเดียวแต่น้ำเสียงโอเคเลยครับเดี๋ยวถามก่อนว่าปกติติดตามฟังรายการเนี่ยสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนใหญ่จะเป็นย้อนหลังครับผมเลิกงานขับรถกลับบ้านก็ฟังนะครับนะครับถือว่าฟังได้ชิลๆได้ทุกเวลาครับผมนะครับทีนี้เนี่ยมาถึงประสบการณ์ที่คุณแฟงจะมาเล่านะครับเดี๋ยวถามก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก 7-8 ปีถูกไหมฮะครับใช่ครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพครับผมนะฮะชื่อของโรงแรมแล้วก็ที่ตั้งแล้วก็เขตอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะครับผมโอเคครับเอาแค่เป็นว่าโรงแรมนี้ทุกวันนี้ยังคงเปิดบริการอยู่ครับใช่ครับน่าจะเปิดอยู่ครับเป็นโรงแรมระดับประมาณสักกี่ดาวได้ครับโอ้โหก็น่าจะสัก 2-3 ดาวประมาณนั้นนะครับใช่ครับอ๋อเป็นโรงแรมขนาดแบบว่าเล็กๆครับแค่พออยู่ได้ครับแล้วก็มีหลายชั้นอยู่นะครับพี่เหรอไปเจออะไรมาครับย้อนกลับไปนะวันนั้นคุณแฟรงค์เชิญเลยฮะครับก็คือ เรื่องนี้นะครับตอนนั้นประมาณย้อนไปนะครับแจ๊คครับตอนนั้นเนี่ยคือผมกับเพื่อนๆนะครับเรียนติวเพื่อที่จะไปสอบนายร้อยที่กรุงเทพนะครับแล้วก็พอดีถึงวันสอบเนี่ยครับก็ไปแล้วทางโรงเรียนติวเนี่ยเขาเป็นคนจัดการเรื่องที่พักเรื่องอะไรให้หมดนะครับครับก็ได้ไปอยู่ที่นี่พอไปถึงเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงประมาณบ่ายๆเย็นๆนะครับแล้วก็รวมแถวกันเขาก็มีการแบบแจกกุญแจห้องว่าแบบแล้วก็บอกรายชื่อว่าใครนอนกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนะหมายถึงว่าโรงแรมที่นี่เนี่ยเราไม่ได้จองเองแต่ไม่ได้จองเองเราเขาเหมาให้ครับเราถูกให้เอาเข้าไปอยู่แบบจำใจจากสถาบันหรือว่าโรงเรียนที่เราไปสอบใช่ครับผมเนาะครับเขาเหมาทั้งโรงแรมแล้วก็อยู่คนแบบเป็นร้อยๆอย่างเงี้ยครับไปทั้งคณะเลยเนี่ยครับ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 ผมจากนั้นเราก็ไปต่อแถวขึ้นลิฟต์ครับพอได้กุญแจห้องแล้วก็ไปก็คือบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้นอนตามรายชื่อครับเขาอาจจะสลับนอนกับกลุ่มเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยครับพี่ผมก็กับเพื่อนสนิทก็คุยกันแล้วก็รอรีบไปสักพักรู้สึกว่ามันนานครับก็เลยป่ะเราขึ้นไปทางบันไดก็ได้เป็นบันไดเล็กๆครับอารมณ์แบบบันไดหนีไฟอะไรเงี้ยพี่ครับพวกผมก็เดินขึ้นไปแต่ผมจำชั้นไม่ได้ครับว่าผมพักอยู่ชั้นอะไรนะครับสูงไหมก็น่าจะแบบชั้นบนๆนะครับบนๆเลยอยู่ครับประมาณชั้น7-8-9ประมาณนั้นนะครับพี่อืมครับผมก็เดินขึ้นบันไดกันไปแบกสัมภาระเนี่ยไอชั้นแรกๆเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ครับพี่แต่พอไปถึงชั้นสักชั้น4ชั้น5นะครับตรงช่องระหว่างไอ้ตรงเลี้ยวหัวบันไดอะครับตรงมุมยูเทิร์นอะมันจะมีเศษทูบหิ้งพระสารแบบเศษปูนหักอะไรเงี้ยครับพวงมาลัยแบบกระถางที่เขาเอาเป็นเครื่องเส้นไหว้บนหิ้งพระอะไรเงี้ยครับคือจะเจอแบบนั้นนะครับแบบปลักหักพังแบบอยู่ทุกชั้นเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะจนในโรงแรมเนี่ยนะใช่ครับเป็นบันไดหนีไฟอะครับทางแบบเป็นบันไดเล็กๆครับมีทูบมีสารใช่ครับตามบันไดเนี่ยนะใช่ครับหิ้งพระอะไรครับกองไว้ตรงมุมหักๆพังๆเนี่ยครับที่ทูบบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็เดินขึ้นไปก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันใช่จริงหรือว่าอะไรนะผมก็คุยกันอย่างเงี้ยก็คุยเล่นกันสนุกสนานก็ขึ้นไปครับพอไปถึงห้องเนี่ยห้องก็คือเขาเปิดประตูไปปุ๊บเนี่ยห้องน้ำจะอยู่ซ้ายมือใช่ไหมครับพี่แล้วก็เลยห้องน้ำไปก็จะมีเตียงจะติดผนังนะครับติดผนังห้องน้ำเป็นเตียงเล็กๆครับเตียงไม่สูงประมาณแบบไม่ถึงหัวเข่าครับเตียงเล็กๆแล้วก็ทางโรงแรมเนี่ยเขาจะมีฟูกเสริมมาครับให้นอนแบบเอาชิดกับเตียงนอนนะครับเป็นนอนกับพื้นเป็นฟูกก็คือห้องนึงจะนอน4คนนอนบนเตียง2คนแล้วก็นอนข้างล่าง2คนใช่ไหมครับพี่ครับผมเราไปอยู่ที่นั่นประมาณ6 วัน 5 คืนครับผมคือ2วันแรกอ่ะเราสอบใช่ไหมครับสอบ2เราแล้วอีก3วันเอ้ยวันที่3กับวันที่4อ่ะครับพักแล้วก็วันที่5ที่6เราสอบต่อไงครับพี่ครับไอ้คืนแรกคืนที่2อ่ะครับผ่านไปไม่มีอะไรแต่ว่าคืนที่3เนี่ยคือด้วยเด็กเชียงใหม่อ่ะพี่เรามีโอกาสแบบเป็นวันพักเงี้ยแทนที่เราจะอ่านหนังสือแล้วก็
พักสมองหรือซนก็ไม่รู้ครับเราก็ไปเที่ยวกันในกรุงเทพอย่างเงี้ยพี่ก็ไปเที่ยวซื้อของกลับมามันก็เหนื่อยนะครับพอตอนกำลังจะนอนเนี่ยคือผมอ่ะนอนอยู่บนที่นอนแล้วก็ตรงปลายเท้าที่ผมนอนอ่ะจะมีทีวีกับโต๊ะเครื่องแป้งใช่ไหมครับครับมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งครับนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงปลายเท้าผมนะครับครับแล้วก็เห็นอีกคนอ่ะนอนฝั่งในสุดโน่นเลยครับครับก็ที่เห็นก็คือ3คนแล้วใช่ไหมครับเหลืออีกคนหนึ่งครับแล้วผมอ่ะกับไอ้เพื่อนที่นั่งเล่นโทรศัพท์อ่ะครับเห็นเพื่อนคนหนึ่งอ่ะชื่อดิวยืนอยู่ตรงสวิตช์ไฟตรงหน้าห้องน้ำอ่ะครับครับใช่ครับแล้วผมกับเพื่อนที่นั่งเล่นโทรศัพท์อ่ะก็เลยพูดพร้อมกันว่าเฮ้ยไอ้ดิวฝากปิดไฟหน่อยดิจะนอนแล้วพูดพร้อมกันนะครับแบบพูดเป๊ะๆเลยสักพักอ่ะมันมีเสียงกระซิบข้างหูผมบอกว่ากูอยู่นี่ผมก็หันไปดูเพื่อนชื่อดิวอ่ะครับนอนอยู่ข้างๆผมอ้าวครับแล้วหลังจากนั้นน่ะผมก็เห็นแบบเงาดำๆลอยมาตกที่ตรงที่นอนถัดไปผมก็หันไปดูเป็นเพื่อนผมอ่ะพี่ที่มันนั่งตรงเก้าอี้อ่ะครับเหมือนมันกระโดดอ่ะมันบินมันกลัวจนบินแล้วก็ตกมาอยู่บนที่นอนเลยฮะครับจากนั้นเราก็คุมโปงกันผมมาด้วยเป็นคนห้าวๆผมก็ถามเลยเอ้าไอ้ดิวกูเห็นมึงเดินจากกลางห้องไปไม่ใช่เหรออยู่ตรงนี้ได้ไงไอ้ดิวบอกกูอาบน้ำเสร็จกูก็มานอนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะ อะไรเงี้ยพี่แล้วผมกับไอ้คนที่ไอ้เล่นโทรศัพท์ก็แบบถามว่าเฮ้ยไอ้ดิวกูเห็นมึงจริงนะเว้ยแล้วมันก็มีไอ้คนที่นอนข้างในสุดอะครับเหมือนจะหลับไปแล้วอะสะดุ้งตื่นแล้วหันมาพูดว่าหรือจะเป็นผีวะเนี่ยครับพี่พอพูดจบพวกผมก็เลยเฮ้ยไม่เอาไม่พูดรับผมก็เลยนอนคุมโปงครับแล้วก็ปล่อยไฟมันเปิดปิดแบบครับก็คือไม่ได้ปิดไฟครับแล้วก็จนหลับไปครับเช้ามาวันที่4เนี่ยมันเป็นวันพักอีกวันใช่ไหมครับแทนที่วันพักเนี่ยทุกคนน่ะจะตื่นสายแบบ10 โมง 11 โมงอะไรเงี้ยครับ7 โมงอ่ะพวกผมตื่นมาครับมีเพื่อนที่อยู่ชั้นเดียวกันที่สนิทกันแต่เป็นห้องอื่นนะครับเขามานั่งอยู่ตรงล็อบบี้รอก่อนละผมก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมตื่นเช้ากันจังวะฝนตกแน่เลยวันนี้ผมก็แซวไปอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็บอกไม่เคยตื่นเช้าได้ไงอ่ะยังไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนน่ะไออันนี้คืออีกห้องนึงนะเขาบอกว่าเมื่อคืนน่ะกูซื้อข้าวมากินข้าวอยู่อ่ะกล่องข้าวในมืออ่ะร่วงลงไปกับพื้นต่อหน้าต่อตาเนี่ยครับแล้วคือมันจะมีอีกคนนะครับชื่อไอ้นัทไอ้นัทนี่จะเป็นคนแบบเหมือนมีเซนส์นะครับพี่นัทบอกว่าจังหวะที่กล่องข้าวล่วงอ่ะนัทเดินออกห้องน้ำพอดีแล้วเห็นไอ้เพื่อนที่กินข้าวอ่ะมีเด็กคนนึงอ่ะครับนั่งกอดเข่าแบบยองๆกอดเข่าอ่ะแล้วเหมือนแบบปัดกล่องข้าวลงอ่ะแล้วเหมือนแบบข้าวที่ตกอ่ะเด็กคนนั้นอ่ะก็แย่งข้าวกินนะครับเหรออันนี้คือเด็กคนนั้นเพื่อนเห็นแย่งข้าวกินครับใช่ครับเพื่อนเห็นครับแล้วคือหลังจากไอ้เรื่องกินข้าวอ่ะครับมันก็มีคนแบบสวนขึ้นมาครับก็แบบไอ้มึงไงยังดีไอ้โอนแค่นั้นอะไรเงี้ยครับเพื่อนผมบอกว่าขออนุญาตใช้ภาษาเพื่อนนะพี่นะครับเพราะว่ากูอ่ะนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ตรงระเบียงกูอ่ะเห็นอะไรไม่รู้ขาวๆแบบผ่านหน้าลงไปข้างล่างครับมันเป็นเหมือนผ้าหรือแบบมันคงคิดว่าใครตากผ้าแล้วผ้าหล่นอะไรเงี้ยมันก็เลยก้มหน้าลงไปดูข้างล่างครับไม่มีใครพี่พอไม่มีใครเนี่ยสักพักอ่ะมันเหมือนแบบมีใครมาหายใจลดต้นคอมันนะครับตอนที่มันก้มดูอ่ะมันก็เลยแบบตัวเย็นมันก็คือตัวชานะพี่มันก็ไม่กล้าหันขึ้นไปดูสักพักอ่ะมันมีเสียงบอกว่ามึงมองหากูอยู่เหรอแล้วมันก็หันหน้าขึ้นไปครับเป็นผู้หญิงคนนึงแบบเกาะกำแพงของดาดฟ้าห้องบนนะครับแล้วก็พอเพื่อนของผ่านไปอ่ะเขายิ้มแล้วแบบยิ้มเฉยยิ้มกว้างๆตาโตๆอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คพอยิ้มเสร็จอะครับเขาก็โดดลงไปต่อหน้าต่อตาเลยพี่ครับโรงแรมบ้าอะไรนี่เจอกันทั่วหน้าเลยนะใช่ครับเขาก็โดดลงไปต่อหน้าต่อตาเลยครับแล้วเพื่อนผมคือเขาก็ไม่เขาน่าจะแบบหมดแบบเหมือนช็อกไปสักคู่นึงอะครับสักพักนึงแบบช็อกอยู่ตรงนั้นนะครับสตันไปเลยอะจนมีเพื่อนจากแบบในห้องอะครับเห็นว่าแบบมันแบบตัวมันเกยระเบียงอยู่นะครับมันก็แบบเพื่อนก็เลยไปลากมันมาแล้วมันก็พูดไม่รู้เรื่องทั้งคืนจนแบบเพื่อนก็แบบเอามันมาอยู่ล็อบบี้ตั้งแต่แบบเมื่อคืนแล้วเนี้ยครับแล้วไอเหตุช็อกนี่ก็มันก็ผ่านไปนะครับจนตอนเที่ยงครับเราไปกินข้าวกัน
ันก็มีไออีกคนนึงอะครับมันหายไปเลยครับอยู่ๆมันก็เดินมาแล้วมันก็มาพูดว่าเฮ้ยเมื่อคืนมีใครเจออะไรหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยพี่เมื่อคืนมีใครเจออะไรหรือเปล่าวะผมก็บอกผมก็ยังไม่พูดอะไรก็บอกก็ไม่รู้นะว่าใครเจออะไรเปล่าเนี่ยผมก็ถามมันแล้วมึงเจออะไรเพื่อนผมมันก็เล่าว่าตอนมันอาบน้ำมาพี่มันเป็นจะเป็นอ่างอาบน้ำใช่ไหมครับในห้องมันก็เปิดน้ำใส่อ่างครับมันก็นอนแช่แบบสบายตัวมันนะพี่ก็กะว่ารีแลกซ์เปิดเพลงฟังในห้องน้ำชิลๆไว้เพราะว่าแบบมันเป็นคนอาบคนสุดท้ายมันก็แบบใช้เวลาในห้องน้ำได้นานหน่อยอะไรเงี้ยครับสักพักอะครับเวลาที่แจ็คนอนหลับตาเนี่ยแล้วแบบถ้ามีใครมีหรือใครเอามือมาบังไฟหรืออะไรเงี้ยมันจะรู้สึกมืดๆลงใช่ไหมพี่ถูกมันจะวับวับวูบวูบมันจะรู้ว่าใช่ครับว่ามีอะไรมาบังแสงไฟเราครับผมใช่ครับทีเนี้ยมันก็เลยเฮ้ยเพื่อนเข้ามางัดหรือเปล่ามันเหมือนมีอะไรมาบังๆมืดๆอะครับครับมันเงยหน้าขึ้นไปครับพี่แจ๊คมันมีผู้หญิงนะครับคนนึงอะยืนตรงขอบอ่างแล้วก้มหน้ามองมันอยู่ครับก้มหน้าแล้วแบบเหมือนผมยาวลงมาครับพี่แล้วก็มองมันอยู่มันก็สลบไปในอ่างเลยครับที่มันหายไปก็คือมันสลบอยู่ในอ่างนั่นนะครับแล้วเพื่อนก็ลากมันไปที่มันมากินข้าวตอนเช้าช้าเพราะว่าแบบมันเพิ่งตื่นนะครับเพิ่งฟื้นจากไอ้ช็อกเมื่อคืนครับแล้วเหมือนมีป้าคนนึงมั้งครับเขาเดินมาบอกว่าโอ้ยหนูนอนโรงแรมเนี้ยเขาก็เจอกันทุกคนแหละ อะไรอย่างเงี้ยครับป้าใช่ครับป้าเขาก็พูดแล้วผมถามพยายามถามว่าป้าครับมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นป้าเขาก็ไม่ยอมบอกนะครับนะครับเขาก็แบบเงียบเลยครับเขาบอกไม่รู้ดีที่สุดแล้วหนูอะไรเงี้ยครับจนมาคืนวันที่5ครับเราไปสอบมาใช่ไหมครับกลับมาแล้วก็แวะกินข้าววันที่ร้านเดิมครับแล้วก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยมันจะมีจริงๆหรือวะอะไรเงี้ยพี่จนมันมีคนนึงมันเสนอมาว่าอยากรู้ป่ะอยากรู้คืนนี้ไปดูเลยไหมล่ะอะไรเงี้ยครับขึ้นไปดูเลยไหมล่ะแล้วแบบพวกผมก็รวมตัวกันเนาะประมาณเที่ยงคืนอย่างเงี้ยครับเอาแบบอาจารย์ที่เขาไปคุมเนี่ยเขาน่าจะหลับแล้วพวกเราก็รวมตัวกันที่ชั้นนั้นเลยครับไปห้องของคนที่บอกว่านอนในอ่างอาบน้ำมาเจอครับพวกเราก็เดินเข้าไปในห้องเนี่ยตอนแรกห้องมันก็ปิดไฟอยู่เพราะไม่มีคนอยู่ตอนนั้นไปกันกี่คนโอ้เกือบ10นะครับพี่เป็นผู้ชายแบบผู้ชายกำยำ10คนนะใช่ครับกำลังจะไปสอบในร้อยนะคุณผู้ฟังนะใช่ครับพี่เราก็ไปกันอย่างแบบโอ้โหแบบยืดอกไปเลยครับกะว่าแบบมานะไหนขอดูหน่อยหน้าตาเป็นไงผีอะไรเงี้ยพอไปถึงหน้าห้องเนี่ยเปิดประตูห้องปุ๊บไฟมันปิดใช่ไหมคำแรกที่ผมได้ยินเลยพี่ไอ้แฟงมึงไปก่อนเลยมึงตัวใหญ่มันก็ผลักผมเข้าไปในห้องครับผมก็เลยพุ่งพวดเข้าไปในห้องเนี่ยแล้วที่เหลือมันก็จะแบบเกาะไหล่กันพี่เคยเห็นแบบอารมณ์แบบประมาณหน่วยคอมมานโดแบบไปบุกอะไรเงี้ยไหมครับมันจะเกาะไหล่กันต่อเป็นแถวเนี่ยครับผมก็เข้าไปในห้องเปิดตู้เสื้อผ้าเปิดอะไรดูก็ไม่เจออะไรนะครับเจอร่องรอยไม่เจออะไรเลยผมก็พูดว่าคงไม่มีแหละสักพักอะฮะประตูคือตอนเข้าไปอะประตูห้องน้ำมันปิดใช่ไหมอาจารย์แล้วผมได้ยินเสียงตอนเราจะออกกันแล้วอะเราผมได้ยินไม่ใช่ผมอะทุกคนนะครับได้ยินเสียงว่าน้ำในห้องน้ำมันเปิดพอเปิดเนี่ยมันฝักบัวมันจะอยู่ตรงอ่างอาบน้ำใช่ไหมครับเสียงมันก็จะดังหน่อยเพราะอ่างมันโล่งใช่ไหมครับเราก็ได้ยินเสียงว่าแบบเฮ้ยมีคนอยู่ในห้องน้ำมาอะไรเงี้ยครับเราก็ดูไฟห้องน้ำก็เปิดแล้วผมก็เฮ้ยใครนอนห้องนี้บ้างอะเพื่อนก็บอกไม่มีอะตั้งแต่เจอคืนนั้นก็ไม่อยู่ห้องนี้กันเลยแล้วผมก็เลยแบบเอ้าแล้วไอ้คนที่นอนห้องเนี้ยมาเปล่ามันก็บอกก็มานะขาดไอ้มันสมมติว่าชื่อเอแล้วกันนะพี่ขาดไอ้เออะไอ้เอไม่มาด้วยเอาเหรอเฮ้ยแล้วเอาไงอะไอ้เออาบน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็กำลังลังเลว่าจะเปิดไม่เปิดดีเราก็มาเอาก็เอาก็คือประตูอ่ะมันจะใช้เหรียญบาทเปิดได้ใช่ไหมไอ้ของห้องน้ำเนี่ยครับมันก็ใช้เหรียญบาทนะครับไอ้เปิดตรงลูกบิดนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปดูมันมีผ้าม่านกั้นนะพี่ผมก็เห็นทุกคนน่ะเห็นเป็นเงาแบบผู้ชายยืนอาบน้ำครับไม่แน่ใจว่าผู้ชายหรือผู้หญิงกันแต่เป็นคนน่ะพี่ยืนอาบน้ำอยู่ตรงฝักบัวในอ่างอาบน้ำครับยืนบนอ่างอาบน้ำอย่างนี้ทุกคนก็เลยแบบแฟงมึงเปิดดิมึงเปิดดิอะไรเงี้ยคือผมมันจะโดนตลอดเลยเพราะแบบเป็นคนตัวใหญ่ที่สุดในกลุ่มอะไรเงี้ย
ก็ตัดสินใจเอานะ1 2 3ผมก็ดึงผ้าม่านกระชากมาครึ่งนึงครับไม่เจอพี่มีแต่น้ำเปิดเปล่าเหลือแต่น้ำฝักบัวเปิดไว้นะครับนะทีเนี้ยไอ้คนข้างๆผมอ่ะมันก็บีบไหล่ผมแน่นเลยมันหลับตาปี๋มันบีบไหล่ผมแน่นเลยถ้ามันก็บอกว่ากูโดนแล้วเนี่ยครับทุกคนก็เลยแบบค่อยๆหันไปดูอ่ะมันมีมือนึงอ่ะโผล่มาจากผ้าม่านฝั่งที่ไม่ได้เปิดอ่ะพี่มาจับไหล่เพื่อนผมไว้ครับเห็นหมดเดี๋ยวนะเห็นเลยเหรอทุกคนเลยครับทุกคนเลยแล้วแบบผมก็เลยผมอ่ะเหมือนเรียกสติได้ครับผมก็เลยดึงผ้าม่านกลับมาจากฝั่งที่มันติดอยู่อ่ะแล้วก็มีเสียงว่าจ๊ะเอ๋นะครับแล้วก็เป็นหน้าไอ้เพื่อนที่ชื่อเอครับอ้าวสรุปว่าเป็นเอแกล้งใช่ไหมพี่เอบอกจ๊ะเอ๋กลัวเหรออะไรเงี้ยครับว้าเอ้ยพวกผมก็เลยแบบโอ้ยเล่นอะไรวะเนี่ยครับผมก็เลยโอเคมันน่าจะไม่มีแล้วแหละก็แยกย้ายกันไปนอนใช่ไหมครับพอมาวันเช้าวันสุดท้ายอะครับที่เราจะไปสอบวันสุดท้ายอะคือเขาก็ให้เราอะเก็บของแล้วก็ขึ้นรถบัสคือสอบเสร็จก็คือกลับเชียงใหม่เลยใช่ไหมที่จะไม่กลับไปนอนละครับครับแล้วก็เก็บของนั้นมาไปสอบเสร็จปุ๊บระหว่างที่เราสอบเสร็จนะครับพี่เราก็นั่งรอรถกันนะฮะแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยเป็นไงทำข้อสอบได้เปล่าอะไรเงี้ยก็เห็นในเอเดินมาหน้าง่วงๆเลยพี่มาคุยเฮ้ยเอ๊เป็นไงสอบได้เปล่ามันก็บอกว่าโอ้ไอเหล่านี้ไม่น่าจะหวังแล้ววะครับกูหลับแบบกูหลับยาวเลยอ่ะหลับในห้องสอบอะไรเงี้ยผมก็บอกอ้าวทำไมอ่ะเมื่อคืนกลับดึกมันก็บอกว่ามันกลับดึกใช่ไหมครับบอกว่าเมื่อคืนกูกลับดึกกูไปซื้อของให้แฟนมาสอบเสร็จปุ๊บกูก็เลยเข้าไปในเมืองในกรุงเทพกูไปตามหาซื้อของให้แฟนฝากซื้อของอะไรเงี้ยครับกว่าจะกลับมาถึงโรงแรมก็ตีหนึ่งตีสองแล้วไปหลงกรุงเทพดีขึ้นรถเมล์ผิดสายไงพี่ครับผมก็เลยเอ้าเหรอไปเหรอไม่เห็นบอกใครไว้เลยว่าไอ้บอกกูรีบอะไรเงี้ยพี่แล้วพอแบบคุยกับมันปุ๊บมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยไอเอก็เมื่อคืนน่ะมึงยังไปจ้าเอกูในห้องน้ำอยู่เลยไม่ใช่เหรอวะก็ใช่ไงยังไปเอามือยื่นออกมาจากผ้าม่านแล้วจ้าเอใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแต่เอบอกว่าเอมาถึงที่พักประมาณตีหนึ่งตีสองครับอ้าวเฮ้ยหักมุมเฮ้ยเดี๋ยวใช่พี่พวกผมก็เลยแบบเอมันล้อเล่นหรือเปล่าบอกไม่ได้ล้อเล่นเนี่ยพี่ดูโทรศัพท์ดิกูยังคุยกับแฟนกูเมื่อคืนอยู่เลยโทรถามแฟนกูก็ได้อะไรเงี้ยครับพวกผมก็เลยอ้าวมันอยู่ในห้องน้ำอ่ะมันใครอ่ะพี่นั่นแหละครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนเป็น10คนคือเห็นว่าเป็นเอที่มาแกล้งใช่ครับคือจ๊ะเอออกมาก็ยังแบบอ้าวโทษนะฮะแบบเพื่อนกันอ้าวไอ้เอมึงนี่จะเป็นโยนดูจะเป็นใช่ครับก็คือพอจ๊ะเอปุ๊บก็คือแบบทุกคนเห็นหมดนะครับทุกคนยังแบบโอ้โหแจกกล้วยแจกอะไรกันเรียลาดไปหมดเลยครับตอนเจออ่ะใช่ครับพี่ก็นั่นแหละครับหลังจากนั้นมาก็คือเราก็กลับเชียงใหม่กันนะครับก็คือไม่ได้กลับไปสื่อเพราะว่าไม่มีโอกาสได้กลับไปครับเป็นปีสุดท้ายที่สอบด้วยครับก็เลยเป็นปริศนาเหมือนกันว่าสรุปเอ๊ะมันเป็นอะไรแต่ว่าผมเหมือนได้ยินคนที่เขาไปพักอะครับรุ่นพี่อะภายหลังนะครับตอนโตมาแล้วเนี่ยไปเจอรุ่นพี่ไปสังสรรค์กันอะบางทีเขาบอกว่าอะไรอะครับมันก็เคยมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองอะครับที่ไปอะคือพวกผมเป็นรุ่นสิบรุ่นสิบเอ็ดแล้วเนาะพี่เขาบอกว่าที่ยืนบนขอบอ่างอะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองเขาบอกว่าจริงๆอะเขาไม่ได้ยืนครับพี่เขาไม่ได้ยืนละก้มครับเขาบอกว่าเหมือนเป็นคนผูกคอตรงนั้นนะครับพี่แจ๊คผูกคอตายแล้วคือคอเขาอาจจะหักแล้วเขาแบบก็เลยก้มลงมาครับอาจจะไม่ใช่ยืนมองอย่างนี้ครับพี่ครับแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณแฟงบอกว่ามีรุ่นหนึ่งรุ่นสองแสดงว่าเหมือนกับว่าโรงแรมเนี้ยเขาสัมปทานเหรอคือถ้าจะมีการสอบของคนกลุ่มเนี้ยคือจะต้องถูกบังคับมาพักที่นี่เท่านั้นเหรอไม่เชิงว่าบังคับอะครับมันคือของผมมันเป็นกลุ่มโรงเรียนติวนะพี่มันก็แล้วแต่ว่าโรงเรียนติวไหนครับจะไปจองโรงแรมที่ไหนให้เด็กพักอะไรเงี้ยครับครับครับแต่ว่าโรงเรียนผมอาจจะแบบ
แบบดีลกับที่นี่ไว้ตั้งนานแล้วก็คือแบบทุกปีก็จะเป็นที่นี่ที่นี่ตลอดอะไรเงี้ยครับเท่ากับว่าโรงเรียนของคุณแฟรงก์ก็คือไม่ว่าจะกี่รุ่นรุ่นไหนก็แล้วแต่ครับต้องมาพักที่โรงแรมนี้ใช่ครับพี่ซึ่งโรงแรมเนี้ยเอาจริงๆตามข้อมูลที่ผมได้รับมาคุณผู้ฟังมันไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองนะฮะมันอยู่ค่อนออกไปข้างนอกหน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับขนาดชานเมืองเวอร์ขนาดนั้นใช่ครับและที่สำคัญจุดใต้ตำตอคุณแฟรงค์คุณผู้ฟังครับพี่บัตรนะครับอีพี่บัตรของผมเนี่ยบอกว่าพี่บัตรเนี่ยเขามาร์กมาเขาโน้ตมาให้ผมเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยจะไปเช่าอยู่แสดงว่ามันไม่ใช่โรงแรมเต็มตัวมันเป็นอพาร์ตเมนต์สองส่วนมีสองฝั่งครับพี่คือมีทั้งรายวันและรายเดือนใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกอพาร์ตเมนต์พวกนี้เขาจะมีลักษณะเป็นครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็ชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นเฉพาะรายวันส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นรายเดือนครับพี่พี่บัตรเคยจะไปเช่าอยู่แต่อีพี่บัตรฉลาดอย่างหนึ่งคือดูห้องและโหเฮ้ยไม่ถูกโฉลกไม่ชอบก็เลยไปอยู่ที่ใกล้ๆกันแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ครับก็แสดงว่าที่เนี่ยมันต้องมีประวัติครับน่าจะมีนะครับพี่เพราะเมื่อกี้คุยกับพี่บัตรก็ว่าเหมือนมีประวัติครับพี่บัตรบอกว่าเคยอยู่ใกล้ๆแถวนั้นและเคยเห็นรถมูลนิธิขับออกมาจากตึกเฮ้ยมันอาจจะเป็นแค่คนป่วยก็ได้ไงถ้าเป็นมูลนิธิอ่ะเป็นคนป่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถมูลนิธิที่เขาขนศพเนี่ยเอาศพออกมาจะเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถนอเขตเท่านั้นแต่ก็เป็นรถมูลนิธิทั่วไปเนี่ยจะเอาแค่คนป่วยคนเจ็บออกมาอันนี้เรามองในแง่มุมแง่ดีไว้ก่อนครับใช่แต่จากที่คุณแฟงเล่ามาผมว่าโรงแรมอะไรวะเนี่ยใช่ครับคือบางทีผมเล่าให้คนอื่นๆนะเขาบอกเฮ้ยเวอร์แต่แบบคือถ้าแบบคนเราอ่ะถ้ามันไม่เจอกับเราจริงๆตรงนั้นนะครับพี่เหมือนที่ผมฟังรายการพี่หลายเทปที่ผ่านมาครับเรื่องผีมันไม่มีคำว่าเวอร์หรอกใช่ไหมครับพี่ครับมันก็นะครับอยู่ที่แต่ละคนนะครับฟังเอาสนุกอะไรประมาณนี้ครับนะฮะฟังเอาสนุกฟังเอาเพื่อความมันฟังเอาเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันใช่นะฮะแล้วก็จากเหตุการณ์นั้นสรุปแล้วสอบได้ไหมฮะไม่ได้ครับพี่ไม่ได้กลับมาเรียนไปสิ่งที่ผมชอบอีกสักทางหนึ่งครับนะฮะสนุกดีเหมือนกันครับทุกอย่างมันอยู่ที่ถ้าเราชอบทางไหนเราไปทางนั้นเนี่ยผมว่าดีที่สุดละครับใช่ครับจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับพี่อันนี้คือเป็นเรื่องที่สำหรับผมว่ามันจะไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวน้อยที่สุดแล้วครับเรื่องนี้แสดงว่ามีอีกหลายๆเรื่องค่อยๆทยอยค่อยๆทวีความน่ากลัวมากขึ้นครับผมไม่มีปัญหาจริงๆเกี่ยวกับโรงเรียนจิวนี่ตอนไปเข้าค่ายที่แบบค่ายก่อนที่จะไปกรุงเทพเนี่ยครับก็มีนะครับได้มีที่ค่ายก็จะหนักเลยเหมือนกันครับโอเคเท่ากับว่าวันนี้เรามาเกริ่นกันไว้ก่อนคุณแฟรงค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยคุณแฟรงค์สะดวกเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่ก็มาเรื่องลำดับที่2 3 4 5ต่อไปเรื่อยๆเอาตามที่เจอมาได้ครับนะโอเคได้คุณแฟรงค์ยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับยินดีครับผมครับผมคุณแฟรงค์ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ